สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะส่ง6ประเภทกีฬาเข้าร่วมงานกีฬาคนพิการอาเซียนครั้งที่11ที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่16กรกฎาคมผ่านมาที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวได้มีพิธีแถลงข่าวการส่งคณะนักกีฬาคนพิการลาวเข้าร่วมงานกีฬาคนพิการอาเซียนหรืออาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ที่นครโซโลประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคม2022โดยการได้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางแสงเดือนล่าจันทบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติท่านนางขันธลีสิริพงพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะผู้สอบที่เกี่ยวข้องผู้ให้การสนับสนุนผู้ฝึกนักกีฬาและสื่อมวลชนท่านวีระวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปศึกษารายงานในฮู้ว่าการในการครั้งนี้มีนักกีฬาจาก11ประเทศในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเจ้าภาพอินโดนีเซียได้บรรจุ14ประเภทกีฬาเข้าสิงไซเฉพาะสปป.ลาวได้กำหนด6ประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเช่นกีฬาแลนลานยกน้ำหนักลอยน้ำบอสเซียโกนบานและบานบ้วงล่อเรือนรวมคณะนำผู้ฝึกและนักกีฬาเกือบ70คนตามสภาพเงื่อนไขความพร้อมซึ่งนักกีฬาสุดนี้บางประเภทกีฬาได้ทำการฝึกซ้อมเป็นประจำเช่นกีฬาแลนลานยกน้ำหนักและลอยน้ำและบางประเภทกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาแต่ต้นเดือนมิถุนาปีนี้เซนกีฬาบอสเซียโกนบานและบานบ้วงล่อเรือนอย่างใดก็ตามพวกเขาก็วางคาดหมายสู่ซนให้มีเหรียญคำโดยเฉพาะกีฬายกน้ำหนักเท้าเปี้ยเหล่าพักดีซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญคำเอเชียนเกมผ่านมาโอกาสดังกล่าวประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติและรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้เสนำด้านเรียกงานกีฬาได้ให้คำแนะนำและให้ทิศซีนำแก่คณะนักกีฬาสุดนี้ให้พร้อมใจกันเอาใจใส่เกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้มีระเบียบวินัยมีความมั่นอดทนมีความเสียสละเพื่อชาติสู่สุดความสามารถเพื่อยัดเยียงผลงานและสถิติที่ดีอวยพรให้ทุกคนโชคดีและมีความสำเร็จในการเข้าร่วมครั้งนี้สำหรับคณะนักกีฬาคนพิการลาวเข้าร่วมงานกีฬาคนพิการอาเซียนมาตั้งแต่ปี2001ข้างในบิดของการแข่งขันได้เหรียญมาทั้งหมด34เหรียญในนี้เหรียญเงิน17เหรียญเหรียญทอง17เหรียญสปอร์ตผลงานข้างล่าสุดปี2017อยู่มาเลเซียคณะนักกีฬาคนพิการลาวยัดมาได้4เหรียญเงิน4เหรียญทองท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาว21และ23ข่าวภาคเช้า 6:45 น. ถึง 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. ถึง 12:30 น.และข่าวภาคค่ํา 19:25 น. ถึง 19:35 น.หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย